ชายคนนั้นโยนเสื้อของเขาอย่างไม่ตั้งใจยาเม็ดใหญ่ตกลงไปที่พื้นในเวลานี้ภรรยาไปถามเขาว่าไปเล่นที่ไหนวินาทีถัดไปดูเครื่องหมายลิปสติกเธอหยิบเน็กไทขึ้นมาทันทีถามว่าเกิดอะไรขึ้นน้ำก็ยิ้มพูดว่าภรรยาเช่นคุณการแสดงเหมือนพอลล่าค่อนข้างน่าอายเขาไม่ได้หมายความว่าดีในขณะนี้พูดฉันอาบน้ำก่อนฉันจะกลับมาอีกสักครู่จากนั้นจงใจมองเธอจากบนลงล่างพอลล่ารู้สึกกลัวเล็กน้อยเห็นเขาเข้าห้องน้ำดำเนินการทันทีตอนแรกหยิบกระบองไฟฟ้าออกมาแต่ไม่พบไฟฟ้าจากนั้นนำสเปรย์พริกไทยออกพบว่าใช้งานไม่ได้อีกครั้งตอนนี้เธอกำลังคุยกล่องในที่สุดก็เจอยานอนหลับแต่บังเอิญทำตกเธอได้แต่ก้มลงไปหาฉันหยิบยาที่หล่นจากกระเป๋าของเขาเมื่อกี้ขึ้นมาจากนั้นเธอก็ไปที่ห้องครัวและหยิบถ้วย2ใบเทยาลงในถ้วยอีกใบจากนั้นเทน้ำผลไม้วันไหวความสำเร็จจากนั้นเธอก็ทำความสะอาดแต่ตอนนี้แม่เลี้ยงเข้ามาดูน้ำผลไม้2แก้วแม่ของเขาหยิบถ้วยขึ้นมาเช็ดอย่างระมัดระวังแล้วอย่าข้ามถ้วยอื่นไปด้วยซ้ำผลที่ได้คือการทำความสะอาดอย่างระมัดระวังเปลี่ยนตำแหน่งของถ้วยทั้ง2นี้ตอนนี้พอลล่ากลับมาแล้วแต่เธอไม่ได้สังเกตอะไรเลยต่อไปหยิบ2ถ้วยแล้วไปที่ห้องของเธอบังเอิญไปคราวนี้เธอมอบมันให้กับเขาอย่างใจดีบอกว่ายกแก้วกันเถอะฉันรู้แผนของเธอตรงไปที่เตียงด้วยน้ำผลไม้เพียงแก้วเดียวและต้องการติดสินบนฉันคุณเห็นอย่างนั้นจงใจดื่มน้ำด้วยความเพลิดเพลินซึ่งทำให้เขาดูเหมือนเสือหิวเธอถือถ้วยอีกใบให้เขาชิมโดยไม่คาดคิดเขาขโมยถ้วยของเธอนี่ฉลาดจริงๆแต่สับสนกับความฉลาดนี้ตอนนี้เธอทำอะไรไม่ถูกมากพระเจ้าไม่ได้ช่วยเธอในครั้งนี้ไม่รู้จริงๆยาเม็ดนั้นถูกแบ่งให้ทั้งสองคนกินหลังจากนั้นไม่นานฤทธิ์ยาเกิดขึ้นต่อไปในคราวเดียวกันทั้งสองวิ่งไปที่ห้องน้ำแต่คุณเร็วกว่า19หลังจากใช้น้ำเย็นแล้วให้ล้างหน้า 2-3 ครั้งฉันกล้าที่จะวิ่งออกมาแต่ตอนนี้เธอไม่ให้อภัยเขาถัดจากความคิดที่จะดำดิ่งลงไปในความรักคนสองคนตกอยู่ในอ้อมแขนของกันและกันตื่นขึ้นมาในวันรุ่งขึ้นพวกเขาหยิบผ้าห่มขึ้นมาพร้อมกันแล้วถามว่าอีกฝ่ายกำลังทำอะไรเขาบอกว่าเป็นเธอที่หยาบคายเมื่อคืนนี้เธอผลักเขาลงแล้วขโมยผ้าห่มวิ่งไปห้องน้ำเขาเริ่มสืบสวนทันทีในที่สุดก็พบแป้งในถ้วยเขาเคาะประตูห้องน้ำทันทีถึงนายจะบอกว่าต้องการฉันก็ไม่ต้องใช้วิธีลับๆแบบนั้นก็ได้เครื่องดื่มที่มียาเธอไม่พอใจเปิดประตูทันทีบอกว่าเป็นแค่ยานอนหลับคุณบอกว่าคุณยอมรับมันเธอต้องการทำอะไรจริงๆบ้านเงินรถให้เธอหมดคุณและฉันแข็งแรงเราทุกคนมีชีวิตอยู่เธอบอกว่าถ้าไม่ใช่เพราะแม่ของเขาเธอคงไม่สนใจเขาในเวลานี้ข้างนอกกำลังเคาะประตูลุงเร่งให้ลักแซมไปทำงานแต่ระหว่างทำงานก็ยังลืมเรื่องเมื่อคืนผ่านเพื่อนไม่ได้เขาจำยาที่เขาให้เขาได้แล้วล้วงดูในกระเป๋าทันทีในที่สุดก็เข้าใจความจริงว่าคุณอยู่ที่นี่วิเคราะห์กับเพื่อนของฉันด้วยเธอเดาว่าเขาเปลี่ยนยาด่าเขาอย่างไร้ยังอายแล้วตกกลางคืนอยากคุยกับพอลล่าแต่สุดท้ายก็ยังไม่กล้าจึงตัดสินใจออกไปเดี๋ยวโทรกลับเห็นเขาในเวลากลางคืนและออกไปอยากตามไปดูโกดังนี่คือน้ำแข็งดำที่เสร็จสิ้นการซื้อขายเขาใช้โอกาสนี้เพื่อปิดตาข่ายทำภารกิจลับให้สำเร็จแต่จู่ๆก็มีเสียงผู้หญิงดังขึ้นจากนั้นเธอก็ตีตุ๊กแกความสนใจของทุกคนถูกดึงไปที่เสียงซึ่งเธอใช้โอกาสนี้วิ่งเข้าไปและพบว่าในนั้นมียาวิเศษอยู่หยิบขึ้นมาเป็นผงสีขาวเธอทำสิ่งผิดกฎหมายนี้ไม่ได้ดังนั้นอย่าพูดอะไรเลยการเผาจำนวนแถวไม่เพียงทำลายภารกิจลับของเขาเท่านั้นแต่ยังทำให้แก๊งเสียหายอย่างหนักอีกด้วยแต่คุณยังไม่รู้ความจริงยังคงมุ่งมั่นที่จะช่วยคนที่ต้องช่วยจนถึงที่สุดเธอต้องการยืนยันว่าเขายังซ่อนแป้งอยู่หรือไม่จากนั้นคิดหาทางช่วยให้เขาเลิกเสพติดผมจึงแจ้งอาการของการใช้แป้งนั้นต่อไปก็รอเขากลับมาเธอรีบเร่งที่จะโจมตีเมื่อกี้เขาบอกว่าคิดว่าโจรคนไหนตอนนี้เธอหยิบสมุดบันทึกออกมาเมื่อฉันเห็นบันทึกแรกฉันรู้สึกสงสัยเธอรู้สึกมั่นคงมากแล้วดูเขารบพบว่าประโยคนี้เป็นจริงเช่นกันเมื่อถึงจุดนี้เขาเริ่มตะโกนบอกฉันว่าคืนนี้คุณนอนหลับอย่างไรเธอไม่โกรธยุ่ยเขาบอกว่าฉันอาบน้ำก่อนจากนั้นไปห้องน้ำเธอตรวจดูโน้ตตัวสุดท้ายตอนนี้เพิ่งพิสูจน์ว่าเขามีรูเข็มเงื่อนไขทั้งหมดเป็นจริงและตอนนี้เขากำลังมีความคิดสกปรกอยู่ฉีดน้ำหอมซ่อนตัวอยู่ในผ้าห่มคราวนี้เธอก้าวออกไปแล้วบังคับให้ถอดเสื้อผ้าออกจากนั้นเริ่มการทดสอบพบอีกครั้งว่าอันสุดท้ายนี้ไม่ตรงกันเพื่อให้แน่ใจว่าเขาติดเชื้อหรือไม่เธอเกิดความคิดใหม่ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องอย่าลืมติดตามฉัน